สวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงอปท.ปี62วิชาเอกคณิตศาสตร์ครับภาคขอของเราข้อนี้ก็เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนนะครับข้อนี้ถ้าใครมองออกนะครับแทบไม่ต้องทดเลยนะฮะข้อนี้ก็ถามว่าจำนวนที่น้อยที่สุดน้องเห็นคำนี้เนี่ยใครเจอบ่อยๆเนี่ยคือนอนหนูแล้วไงอาจารย์นอนหนูลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจันย้ำประจำนอนหนูก็คือน้อยที่สุดคือคอละนอนะฮะคอละนอแต่เราคุ้นที่ในการหาคอนอของเป็นจำนวนใช่ไหมแต่หลายคนมองไม่ออกว่าเนี่ยมันคูณกันแล้วมันยังไงนะครับแต่ถ้าอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยทุกคนอ๋อเลยตัวแรกนะครับอาจารย์เขียนแบบนี้4คูณ4และคูณ3ตัวต่อมาครับตัวต่อมาอาจารย์เขียนแบบนี้4คูณ4คูณ3และคูณ5น้องย้อนกลับไปตอนเด็กๆครับถ้าน้องหาจำนวนมา2จำนวนนะครับแล้วน้องแยกตัวประกอบแบบนี้นะครับน้องก็จะต้องทำไงครับคอละนอเอาตัวที่มันทำไมกันเหมือนกันใช่ไหมเอาตัวที่มันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ได้4ตัวหนึ่ง4ตัวหนึ่ง3ตัวหนึ่งแล้วคูณตัวที่เหลือนี่คือคอละนอจำได้ไหมเพราะนั้นน้องก็ได้เป็น4คูณ4คูณ3และคูณ5คือย้อนกลับไปเป็นเด็กๆอ่ะมันต้องคิดอะไรมากเลยนะครับตัวที่ซ้ำกันเขียนตัวหนึ่งตัวซ้ำกันเขียนตัวหนึ่งตัวซ้ำกันเขียนตัวหนึ่งแล้วก็คูณตัวที่เหลือที่ไม่ซ้ำกันแค่นั้นเองนะข้อนี้น้องก็คูณเลขใช่ไหมจบแล้วครับ5 35 15 4 60 60คูณ4 64 24ก็เป็น240ไม่มีอะไรนะครับนี่เขาสอบวิชาเอกนะครับนะข้อสอบปีนี้ค่อนข้างมีทั้งง่ายมีทั้งยากน้องสามารถเก็บคะแนนตรงนี้ได้แล้วนี่ก็เป็นข้อสอบอปท.นะครับก็วันนี้ได้คำตอบตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่ลูกศิษย์รวบรวมมาให้ได้ประมาณเท่านี้แหละนะครับอันอื่นก็จะเป็นประเด็นข้อสอบที่ผิดบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ลูกศิษย์จำไม่ได้เป็นบางข้อนะครับก็รวบรวมมาให้พวกเราประมาณนี้ครับสำหรับการเฉลยวิชาเอก EP นี้เป็น EP สุดท้ายครับนะใครสนใจในการติววิชาเอกหรือว่าติวอะไรก็ตามนะครับติดต่ออาจารย์แก๊ปได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ